สวัสดีวัยรุ่นตอนนี้จารย์อุอยากสอนมีคอมมิตี้ใน y o u t u แล้วนะครับนะเวลาผมคิดอะไรออกหรือว่าผมจะโพสอะไรเนี่ยก็สามารถโพสลง YouTube ได้เหมือนกันนะในช่องคอมมิตี้นะครับใครสนใจอะไรก็ไปพูดคุยกันน,นั้นเนาะคุยกันได้นะคุยกันได้นะฝากไว้นิดนึงโอ้ยช่วงนี้โควิดทำปวดหัวอีกแล้วเนาะอะไรก็ไม่รู้นะครับเด็กๆทั้งหลาย รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยเนาะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปไหนนะครับผมรู้ว่าช่วงเนี้ยมันเป็นชีวิตวัยรุ่นอะวัยรุ่นวัยมันใช่ไหมจะให้อยู่นิ่งๆกดเกมดูหนังอยู่บ้านชิลๆเหมือนที่อาจารย์อูชอบทําก็อาจจะทํากันยากหน่อยมันอยากออกไปข้างนอกร่างกายต้องการเจอเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้แต่ก็อดทนไว้เถอนะเนาะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปนะครับรอให้โรคบ้าบอนี้มันผ่านไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยออกไปสร้างด้วยกันนะครับ แล้วก็เรื่องเนื่องด้วยความน่าสงสารของชีวิตวัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยแหละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวเรื่องราวตอนที่ผมสมัยปีหนึ่งเนี่ยตอนโดนรับน้องมาเล่าให้ฟังกันคือเด็กสมัยเนี้ยก็ไม่น่ามีไม่น่าเจอรับน้องแล้วเนาะแล้วเจอโควิดไปอีกเนี่ยก,ก,กิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาอะไรก็หายเรียบใช่ไหมบวกกับประเพณีรับน้องเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะสูญสลายไปแล้วแหละ จริงๆมันก็เริ่มสลายลงก่อนหน้านี้แล้วด้วยเนาะก่อนหน้าโควิดอีกนะครับผมเลยคิดว่ามันคงจะไม่กลับมาอีกแล้วก็เลยเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าเป็นเรื่องสนุกๆเล่นๆเป็นน้ำจิ้มว่ารับน้องที่ผมเจอมาเนี่ยมันสนุกแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะรับน้องที่ผมโดนมาเนี่ยไม่ใช่รับน้องแบบพี่มาแกล้งน้องอย่างเดียวมาเอาคืนอย่างเดียวนะที่ผมโดนมานะครับเขามีกติกาชัดเจนเลยนะว่า พี่วากเนี่ยห้ามพูดคำหยาบห้ามตะโกนใส่หน้าต้องแต่งตัวสุภาพด้วยแล้วก็ต้องมีเหตุผลเสมอเอเป็นไงดูมีหลักการใช่ไหมผมมารู้เรื่องพวกนี้หลังจากที่ผมขึ้นปี2ปีสามนะครับแต่ตอนปีหนึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกโอ้ยหัวอ่อนมาถึงพี่เขาก็ให้เดินก้มหน้าจูงมือเพื่อนๆต่อแถวกันเข้าไปในห้องมืดๆไอตอนนั้นผมเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆเนาะ ให้จับมือผู้ชายตัวไล่เรียกกันยืนข้างๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่น่าอภิรมเอาซะเลยแต่เขาให้ทําก็ทาทาไปนะครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอ่ะจะอะไรมันจะอะไรสักแค่ไหนวะไปไปไปทำให้มันจบจบแล้วเหมือนกับว่าพอเข้าไปในห้องมืดๆปุ๊บพี่ๆหน้าแถวเนี่ยก็เหมือนกับว่าบิวนะครับพี่เขาก็พูดขึ้นมาว่าน้องๆครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่อยู่เคียงข้างน้องเสมอนะครับทุกคน ก้มหน้าหลับตาครับหลังจากที่พี่เขาพูดเสร็จแล้วก็โอ้โหมันจะเสียงเงียบกิฟเลยนะได้ยินในเสียงแอร์ปูอย่างเงี้ยแล้วูว่ดีก็มีเสียงเปิดประตูปังแล้วก็มีทุบพื้นทุบหน้าต่างทุบกระทืบเทา้าเสียงตะโกนโกลมหน้าลงไปมองอะไรโอ้โหหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการรับน้องอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็คือโดนวากันแหละถ้าเกิดพูดที่อื่นเขาเรียกว่าโดนวากนะถ้าผม ที่ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียกโดนซ่อมโดนครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็จะงงงหน่อยบวกกับเครียดด้วยเครียดด้วยคือพี่พี่สตาฟเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาทํางานเป็นทีมเนาะมีคนที่แบบว่าคนเสียงดังเสียงดังมากๆมีคนไซโคแบบว่าเข้ามาจี้ประเด็นเข้ามาถามเนี่ยแล้วส่วนใหญ่คําถามที่เขาถามเนี่ยก็เป็นคําถามที่เด็กใหม่ๆจะตอบไม่ได้เสมอ แล้วส่วนใหญ่มันเล่นเรื่องจิตวิทยาซะมากกว่าพี่สตาเขาบอกว่าขอคนหนึ่งใครก็ได้หนึ่งคนโอ้โหแล้วก็ไม่มีใครยกมือแล้วก็กดดันกดดันอยู่เนี้ยพอยกมือปุ๊บไอ้เราก็ก้มหน้าหลับตาไงพอยกมือปุ๊บแม่งมีคนยกมากกว่าหนึ่งคนพี่ก็บอกว่าขอคนเดียวไงเอา้าเชีย่ยแล้วกูจะรู้ได้ไงวะไม่มีคนอื่นยกมืออะไรแบบเนี้ย <laughs> พอยกมือปุ๊บเขาก็ถามมาว่า,า,วาเพื่อนข้างๆเนี่ยชื่ออะไรชื่อจริงนามสกุลจริงเขาชื่ออะไร รหัสเขาคือรหัสอะไรพอตอบไม่ได้ปั๊บไอพี่ี่ใจร้ายเนี่ยมันก็เหมือนกระทืบซ้ำอ่ะคุณไม่เห็นเพื่อนสําคัญเลยอ,อยู่คนเดียวมันง่ายนี่อยู่คนเดียวมันสบายใช่ไหมล่ะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางจัก,กรวาลหรือไงโอ้โหจี้จุดใจดำไอพวกนี้มันใจร้ายจริงๆตอบไม่ได้นิดหน่อยนี้เหมือนกับว่าเราไปทําความผิดอันใหญ่หลวงมานะครับ แล้วมันก็มีคําถามอีกมากมายเนี่ยที่เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบอะไรพวกนี้แหละผมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ตอบก็ไม่ค่อยได้หรอกมีเพื่อนทั้งหมดกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนที่ยังเป็นเด็กดองแดงอยู่นะครับไอ้พวกที่ดุดันเน่ะเมื่อกีก้ก็จะแบบกดไซโคทําให้เรารู้สึกผิดรู้สึกแย่เนอะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่รักเพื่อนนึกไงวะเฮ้ยกูไม่ได้ใส่ใจคนข้างๆหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้ พอจบกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บเนาะก็จะก้มหน้าหลับตายนะครับแล้วก็จูงมือกันออกมาจากห้องเพื่อนผู้หญิงบางคนเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามีแบบร้องไห้มีสะอื้นบ้างแต่พอลงใหม่ห้องหนึ่งนะครับเหมือนกับพี่เขาจะนําทางจูงมือใหม่ห้องหนึ่งเนี่ยเขาพาไปปุ๊บบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมห้องมันไม่ได้มืดขนาดนั้นแล้วแล้วก็ค่อยๆให้เด็กๆทุกคนเนี่ยนั่งลงนั่งลงปุ๊บก็จะมีพี่คนหนึ่งอยู่หน้าแถวอยู่ข้างหน้าห้องเนี่ย ตะโกนขึ้นมาว่าน้องๆครับเงยหน้าลืมตาครับพอเงยหน้าลืมตาขึ้นมาเท่านั้นแหละก็มีเสียงดังจากพี่ๆรอบๆฮิวูฮู้กิ๊กกิ๊กกิ๊กดังสนั่นลั่นห้องเลยน้องปีหนึ่งที่เงยหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอกับรุ่นพี่ปีสองถึงปีห้าแล้วก็มีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วบ้างเนาะประปรายเขาก็มาดูนะครับมาดูว่าเด็กสมัยนี้มันเป็นยังไงกันอะไรแบบเนี้หลังจากนั้นพอเสียงเงียบลงปั๊บก็ มีการแสดงเริ่มขึ้นทันทีเป็นการแสดงจากรุ่นพี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตลกชุดใหญ่ใหญ่จริงเล่นอย่างนานประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างกระซิบคอมดีๆเนี่ยเลยเล่นกันจริงจังมากคือดูก็รู้ว่าซ้าอมกันมาเยอะแล้วประเด็นก็คือว่าทาพร็อพทาอะไรมาด้วยแสดงการเล่นตลกอันยิ่งใหญ่ครั้งนั้นคือเด็กที่เจอเรื่องแย่ๆมาเมื่อกี้ก็ขำกากนะครับมันก็หายเครียดกันไปเลยเนาะคือกระบวนการพวกเนี้ย รุ่นพี่เขาคิดมาแล้วแหละกระบวนการเหล่านี้มันถูกวางแผนมาแล้วเขาวางสีเควนต์ไว้แล้วเด็กใหม่จะเจอกับอะไรก่อนอะไรหลังคือตอนผมรับน้องเนี่ยผมก็มาฟังจากรุ่นพี่ทีว่าเขาวางแผนอะไรกันบ้างโอ้โหนี่มันกระบวนการออกแบบถางปฏิยกรรมชัดๆมีการคิดด้วยนะว่าให้เด็กทําอะไรก่อนแล้วจะเจออะไรหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมีการกําหนดวัตถุประสงค์ด้วยว่าการซ่อมครั้งนี้การรับน้องแต่ละครั้งเนี่ย ต้องการอะไรต้องเช็คเรื่องอะไรเช็คเรื่องวันนี้เน้นความตรงต่อเวลานะวันนี้เน้นเรื่องเพื่อนนะวันนี้เน้นเรื่องการแสดงนะโอ้สุดยอดจริงจังสุดๆคือที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะครับมันก็เป็นบรรยากาศของห้องมืดคือวันแรกเป็นวันแรกของการโดนรับน้องนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีรับน้องอย่างต่อเนื่องนะครับรับน้องไปเรื่อยๆเนาะไม่รู้ว่าจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่นะครับ แล้วพอดีในหมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเฟชชีฮ่ฮอฮเอาแล้วเป็นเป็นกิจกรรมรวมที่ให้เด็กเฟชชี่เดินวนฐานของหมหาวิทยาลัยก็มีหรือเป็นกิจกรรมแยกระหว่างคณะเป็นเชียร์โต้กันระหว่างคณะก็มีนะครับก็อาศัยจังหวะนี้แหละทําความรู้จักกับคณะอื่นๆแม่เราคณะถาปัดมันก็มีสเสน่ห์ใช่ไหมล่ะเป็นที่จับตามองของสาวๆคณะอักษรคณะเภสัช ลงตัวเองสุดๆกิจกรรมแฟชี่เนี่ยมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับมีเยอะมีเยอะมากเลยมีมาตลอดเกือบครึ่งเทอมได้อะมีมาเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เรียกว่าชนช้างอ๋อเป็นกิจกรรมที่เอาแฟชี่มาจากหลายๆคณะเนี่ยมานั่งล้อมวงกันใหญ่ๆกลางสนามบาสแล้วผลัดกันออกมาแสดงอ๋อการแสดงของแต่ละคณะเนี่ยเป็นการอวด อวดเอาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กยุคนั้นเด็กรุ่นนั้นออกมาอคือการแสดงแบบเต้นแรงๆเน้นสันทนาการอะไรแบบนี้เด็กถาปัตไม่ทำไม่เอาเราเป็นคณะนักคิดนักคิดนะครับเราก็ต้องสร้างสรรค์นี่ใช่ป่มเราต้องพยายามสร้างสรรค์การแสดงนั้นให้ดูเท่ดูเจ๋งที่สุดแน่นอนว่าก่อนที่เฟชชี่จะออกไปแสดงได้เนี่ยก็ต้องโดนซ่อมมาก่อนโดนรับน้องมาก่อนนั่นแหละผมโดนรับน้องเนี่ยสวันต่ออาทิตย์เลยนะครับ ใช้เวลาตอนเย็นเนาะหลังจากเลิกเรียนแล้วเด็ก <ง S 1> ทับปันเนี่ยงานก็เยอะอยู่แล้วนะยังจะต้องมากิจกรรมรับน้องอีกแล้วไอ้ก,กิจกรรมรับน้องเนี่ยก็เหมือนกับที่เล่าตอนแรกๆนั่นแหละคือท,ทดสอบความเป็นกลุ่มก้อนความเป็นรุ่นความมีระเบียบว,วินัยความรับผิดชอบแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาคือความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยความคิดสร้างสรรค์มบังคับกันได้เลยวะบังคับให้เด็กสร้างสรรค์นเนี่ยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมีของแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าของแบบนี้จะบังคับกันได้ซึ่งมันบังคับได้จริงๆมันเหมือนกับว่าบรรยากาศที่พี่เขาบิวเขาปั้นขึ้นมาเนี่ยมันบีบบีบให้รุ่นน้องต้องพยายามคิดอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเป็นวัยรุ่นปีหนึ่งเนี่ยมันต้องคิดมุกทุกวันคิดการแสดงทุกวันคิดท่าเต้นประจําเพลงคณะก็ต้องเปลี่ยนทุกวันซึ่งเด็กเฟชชี่อย่างเราเนี่ยไอ้สกิลเต้นลองเล่นเต้นซ้อมอะไรพวกนี้เราไม่มีใช่ไหมล่ะ เราก็ต้องซ้อมทุกวันเนาะแล้วก็ซ้อมอย่างบ่อยด้วยถามว่างานที่อาจารย์สั่งเยอะไหมเยอะนะครับแต่กิจกรรมรับน้องทํำไหมก็ทําอยู่ดีเพราะว่ามันสนุกไงเออถึงจะเสียเวลาทํางานไปหน่อยก็เถอะกดดันหน่อยก็เถอะแต่ว่ามันมีชีวิตชีวานะครับสนุกกว่านั่งทํางานอยู่ในห้องเป็นไหนๆเนาะส่วนพอกลับหอไปเนี่ยก็ไปปั่นงานกันทีหลังสกิลใครสกิลมัน <laughs> นั่นแหละครับหลังจากที่โดนรุ่นพี่บังคับให้สร้างสารรค์บังคับให้มีระเบียบวินัยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าผลพวงเหล่านั้นเนี่ยมันมันออกมาให้เห็นในวันเฟรชชี่ไนท์อ๋อเฟรชชี่ไนท์เนี่ยก็คล้ายๆกับวันชนช้างนั่นแหละแต่คราวนี้สนามใหญ่เลยเป็นสนามใหญ่เลยมีเด็กจากทุกคณะในมหาวิทยาลัยเลยล้อมวงบเบลล์แระอมีเวททงเวทีลำโพงแสงสีเสียงพร้อมโชว์แล้วก็การแสดงต่างๆเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า เฟชชี่ของแต่ละคณะเนี่ยเตรียมตัวกันมาระยะเวลาประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนเนี่ยแต่ละคณะก็จะมีระบบการรับน้องของตัวเองเนาะมหลาลัยที่ผมเรียนนะครับจิตกรรมสถาปัตย์มทนะศิลวิทยาเภสัชมัน,น,น,มนอักษรอะไรเงี้ยแต่ละที่ก็จะมีการรับน้องมีการเตรียมการแสดงของตัวเองออกมาเลยผมตกใจเหมือนกันนะตอนผมปีหนึ่งเนี่ยอะไรวะเนี่ยแต่ละคนก็แบบแต่ละที่ก็มีการแสดงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบว่า มั่นใจเราต้องแบบมั่นใจว่าของเราต้องเจ๋งของเราต้องเหนือ,อคนอื่นอะไรแบบเนี้ยพี่ๆเขาก็โคตรขี้บิวนะเขาบอกว่านี่การแสดงคณะเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคนอื่นเขาจับตาดูเราอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกรงๆนะครับแล้วก็พยายามคิดเนาะแล้วก็ทํำพง้งทําพ็อปประกอบการแสดงไปแล้วก็ไม่คิดมาก่อนนะตอนผมปีหนึ่งเนี่ยผมกับเพื่อนๆจะมาทําอะไรแบบเนี้ยการแสดง20นาทีเนี่ยเราต้องคิดซีเควนต์กันหนักมากเลย ถ้าเข้าถ้าออกของนักแสดงแต่ละชุดจังหวะกลองจังหวะระเบิดฟิวอะไรพวกนี้จริงจังมากเราอยากเท่งไงเราไม่อยากน้อยหน้าใครเนาะเราต้องแสดงความสร้างสารรค์ออกมาให้อย่างสูงที่สุด <c ười> สนุกดีนะครับสนุกดีคือพอโตมาแล้วเนี่ยเวลามองกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์นะครับมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหลากหลายมากๆอารมณ์ต่อต้านรุ่นพี่ดราม่าก,กับเพื่อน รู้สึกฟินตอนที่ทําได้รู้สึกสนุกตอนที่คนอื่นหัวเราะรู้สึกสะใจตอนที่รุ่นพี่แบบเฮ้ยท่านี้มันเจ๋งว่ะแล้วก็ความเป็นกลุ่มก้อนของชั้นปีเนี่ยมันก่อขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆเนาะประเด็นก็คือว่าบรรยากาศของรุ่นพี่ที่เรียนทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งเสริมให้รุ่นน้องเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์หรือว่าบีบให้รุ่นน้องเนี่ยคิดไปในทิศทางนั้นๆด้วยนะครับ ถึงตอนนี้เนี่ยผมมาคิดวิเคราะห์ดูนะว่ารับน้องมันดีหรือไม่ดีกันแน่ตอนแรกผมก็ถามรุ่นพี่นะว่าทําไมต้องมีรับน้องวะพี่พี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคณะเราอ่ะเด็กช่างมันเยอะแต่ละคนก็ตัวกันกันทั้งนั้นก็ต้องจับมาปรับความคิดกันหน่อยมันจะได้อยู่ร่วมกันได้ดูแลกันได้ช่วยกันเรียนไปให้จบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวิธีการเนี้ยมันก็เป็นวิธีการแบบทหารนั่นแหละคือมันก็ไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่า พอทํามานานๆานแล้วมันก็ถูกปรับถูกปรุงถูกวางแผนมากขึ้นรุ่นพี่ก็ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นในการรับน้องอนะเนาะแล้วก็มันถูกปรับจูนใหเ้เข้ากับยุคสมัยนั้นด้วยรุ่นพี่บิวรุ่นน้องให้ทํางานเป็นทีมเนี่ยส่วนรุ่นน้องก็พยายามแสดงความคิดสร้างสารรค์ออกมานะจนแสดงความเป็นรุ่นนะครับความเป็นกลุ่มกลุ่มก้อนของชั้นปีนั้นๆน,น,นะเนาะรับน้องเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรเกินเลยเนาะมันก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะครับสนุกซะอีกผมว่า แต่พอจบรับน้องแล้วนะครับผมก็เห็นได้ชัดเลยนะว่าความสัมพันธ์ในแนวราบหรือว่าความสัมพันธ์กันในรุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าแน่นแฟนมากค่อนข้างแน่นเลยผมกับเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าสนิทกันมากนะสมัครสมานสมัครคีกันมากแล้วก็มันเกิดความสัมพันธ์ในแนวตั้งด้วยคือความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีคือตอนผมเรียนอยู่เนี่ยผมก็นอกจากสนิทกับเพื่อนในรุ่นแล้วเนี่ยมันก็สนิทกับรุ่นพี่ด้วยนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ย เราไม่ได้รู้จักกันแค่เพื่อนในรุ่น100คนอย่างเงี้ยมนเราไปรู้จักรุ่นพี่ปี5รุ่นพี่ปี6ปี7ก็มีถูกปะ่ะบางบางทีมีรุ่นพี่แก่ๆเลยนะกลับมาปาร์ตี้ที่คณะพี่ที่ที่เรารู้จักก็พาเราเข้าไปรู้จักเขาเอีกทีเนี่ยมันเกิดคอนเน็กชันนะครับมันเกิดคอนเน็กชันขึ้นมาเนาะความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีนะครับเนาะแต่แน่นอนว่ากับเพื่อนเนี่ยเราคุกคีกันมากที่สุดสนุกกันมากที่สุดเนาะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับ ใครมีปัญหาเรื่องงานใครอยากได้เซลได้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยพิมไปในไลน์กุ๊ปแป๊บๆก็มีแชร์คอนแทคมาให้แล้วสบายๆไอการรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยจริงๆมันไม่ได้แค่เครารพเรสเพคกันอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่แบบว่าพี่ต้องเกรงใจรุ่นน้องต้องบริการรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนาะพอผมทํางานในสายงานสถาบันเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าคอนเนคชันอ่ะเนาะมันมีความแบบว่าเฮ้ยพี่หาคนทํางานว่ามีใครสนใจงานนี้ไหมรุ่นพี่มีงานนี้มาเอาไปทํำไหม ถ้ารุ่นพี่ไม่ไม่ใช่รุ่นพี่เร็วๆนะไม่ได้หลอกน้องทํางานฟรีๆนะมันก็เป็นอะไรที่ดีใช่ปะยกเว้นถ้าเจอรุ่นพี่เร็วๆเนาะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนาะคือการรับน้องเนี่ยอย่างที่เคยทาทากันมาเนี่ยมันก็คงไม่มีอีกแล้วแหละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะแล้วก็ยังหาอะไรมาทดแทนไม่ค่อยได้ด้วยนะครับมันอาจจะไม่มีไปเลยก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรนะวมยรุ่นทั้งหลายในเมื่อไม่มีใครทําให้เราแล้วเนี่ย เราสร้างเอาเองก็ได้นะครับเราต้องสร้างเอ,เองเนาะจัดกิจกรรมเล็กๆก,ก็ได้ทําร่วมกันในรุ่นก็ได้เนาะทําคัดเอาไหมหรือนั่งทําพ็อปใหญ่ๆเอามาตกแต่งมหาลัยเล่นๆเ,เอาไหมเอามันอะเอาสนุกเฉยๆอะแต่กิจกรรมพวกนี้ก็ต้องรอให้โควิดหมดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่หอไปก่อนเนาะเอา้าถ้าเกิดว่ากิจกรรมในรุ่นตอนนี้นะถ้าให้ผมคิดเล่นๆน,นะเอาแบบทําวิดีโอกันไหมล่ะแบบทุกคนชวนเพื่อนกันเปิดประเด็นต่างๆในคารเพาไหม ทำผ่าน y o u t u ไหมทำพอดแคสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชวนเพื่อนมาคุยกันเล่นๆแต่ที่สําคัญคือเราต้องทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็เอาออกสู่สาธารณะด้วยนะครับจริงๆการเอาออกสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนการวัดผลอะไรบางอย่างะถ้ามีฟีดแบ็กกลับมาแล้วฟีดแบ็มันดีเราก็รู้สึกพราวใช่ไหมรู้สึกแบบสําเร็จอะไรบางอย่างเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามีฟีดแบ็กแย่ๆออกมาเนี่ยเราก็ต้องเอากลับไปแก้ไขนะสุดท้ายแล้วเราก็พัฒนาขึ้นอยู่ดีใช่ไหม เราได้ประสบการณ์มากขึ้นนะครับชีวิตวัยรุ่นเราจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะที่สําคัญเนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์และความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยสองันนี้ขาดไม่ได้เลยในการเรียนคณะสถาปัตย์นะถ้าสังคมเราแข็งแรงนะครับเราก็แข็งแรงไปด้วยถูกปะหันไปทางไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือกันเนาะเอาจริงนะเรื่องรับน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่าละเอียดนี่ก็ยาวมากนะครับ ที่ผมเล่าไปทั้งหมดทั้งมวลจริงๆก็มีแค่ตอนต้นใช่ไหม <laughs> กับภาพรวมเฉยๆเนาะจริงๆมันต้องนั่งนึกกันนานเลยแหละถ้ากินเบียร์เนี่ยอาจจะโม้ได้มากกว่านี้เนาะแต่วันนี้ไว้แค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมพอนะแค่นี้แหละสวัสดี